บำรุงประเทศชาตินั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อทำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็นนะคะอันนี้ท่านบอกว่าประชาชนทุกคนแต่จริงๆพวกเราเป็นข้าราชการข้ามาจากข้าราชบริพารราชก็คือราชาการก็คือกิจการงานทั้งหลายพวกเราเป็นข้าในพระองค์ทำหน้าที่บริหารราชการแทนพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นในเรื่องการบริหารจัดการเงินของแผ่นดินนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราต้องรู้หลักและทำให้มันเกิดประโยชน์เกิดผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านดูสไลด์นี้นะคะที่ฉันชอบท่านผอ.เขตท่านทันสมัยท่านพูดเรื่องว่าถ้าผิดแล้วจะมาอ้างไม่รู้ระเบียบไม่ได้มติครม.นี้2497ทุกคนที่อยู่ในนี้ไม่มีใครเกิดเลยใช่ไหมคะท่านผอ.เพราะถ้าเกิดต้องเกษียณไปแล้วนะคะถ้าท่านเกิดช่วงตรงนี้ท่านต้องเกษียณไปแล้วถ้าลองดูนะคะว่าในการประชุมครม.เนี่ยเขาบอกไว้เลยนะคะว่าข้าราชการแต่ละคนย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ของตนหากไม่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ก็ดีหรือละเว้นไม่ได้ปฏิบัติก็ดีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการแล้วจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนข้อบังคับของทางราชการไม่ได้เห็นไหมคะเหมือนการกฎหมายทุกกฎหมายท่านทำผิดกฎหมายขึ้นศาลศาลก็จะบอกเลยว่าท่านจะอ้างว่าเป็นคนไทยไม่รู้กฎหมายได้ไหมคะไม่ได้หลักการเดียวกันเลยนะคะแต่ในส่วนของราชการเนี่ยเขาก็มีมติเลยนะคะว่าจึงได้ลงมตินะคะว่าอ่านดูนะคะข้าราชการผู้มีหน้าที่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนข้อบังคับอันตนจะต้องปฏิบัติและอยู่ในหน้าที่ของตนมิได้การที่ข้าราชการปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย